การค้าการขายหากใครมาเหมาสินค้าเราแฮปปี้ดีใจดีใจฮะแต่ว่ารอบนี้อยู่ดีๆมีกระบะมาเหมาไก่เจ้าของร้านขมวดคิ้วเลยไม่อยากขายทำไมเพราะเขาไม่ได้ใช้ตังค์ซื้อฮะไม่เต็มใจขายมูเสียดายตูดอ่ะอะไรนะตูดไก่ตูดไก่มีทั้งตูดทั้งปีกทั้งน่องทั้งเนื้อเมาเกลี้ยงหมดเลยฮะรับประทานหรือแหลกไม่ได้สักไม้เดียวเพราะว่าพังยับเยินเสียหายเจ้าของร้านลุงจรัญเจ้าของร้านบอกสถานสวงเกือบตายหนีไปได้ด้วยไอ้ตัวปลายไม้ไก่อ่ะทิ่มหลังเลยนะมายังไงมาทั้งคันเลยครับเหตุการณ์นี้เหมายกร้านไก่อะไรนะเละอ่ะไก่ย่างไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นเตาถึงขั้นจะเอาชีวิตพ่อค้าได้ซ้ำไปเคราะห์ดีรอดตายมาได้วุดวิดนะครับงานนี้ไม่อยากจะขายแต่เขาก็เหมาไปเรียบร้อยแล้วยังไม่ทราบที่มาที่ไปว่าทำไมอยู่ดีฝนตกเหรออู้แห้งขนาดนี้ไม่นะแดดด้วยเกิดอะไรขึ้นตอบไม่ได้เหมือนข้ามมาจากเลนนู้นด้วยซ้ำนะไม่ได้มาจากเลนนี้นะข้ามมาจากอีกฝั่งนึงเกาะกลางถนนมาชนร้านไก่ย่างเหตุนี้ศรีสะเกษนะครับถือว่าเคราะห์ยังดีที่คุณลุงเจ้าของร้านที่หันหลังให้หันหน้าให้กับกล้องนะเขาไม่ตายนะครับเคราะห์ดีหนุดเกือบตายเหมาโดยไม่ได้เต็มใจครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นควันหลงลอยกระทงที่เชียงรายวิทย์ตายเพราะออกมาจากปากซอยดูวินาทีที่เกิดขึ้นฮะการนี้ออกมาจากซอยแล้วพ่อคุณไม่มีชะลอใครใดๆทั้งสิ้นออกมาก็พูดพราดออกมาเลยพอพูดพราดออกมากระบะเข้ามาทางตรงชนเต็มๆแต่ปรากฏว่าไอ้เพื่อนจมูกไวปล่อยให้พลขี่ไปคนเดียวเลยไอ้ตัวซ้อนรอดตายวุดวิดมันเห็นอยู่แล้วมันยกขาหยั่งออกมาจบเลยเพื่อนไปชนเต็มๆเลยฮะงานนี้มอเตอร์ไซค์จะขี่ตัดถนนกระบะมาทางตรงชนเต็มๆเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลาดนวลจันทร์เฮ้ยนวลจันทร์ไหนอะอ๋อไม่ใช่นวลจันทร์ลามินทานะนวลจันทร์ที่ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายและเหตุการณ์นี้บอกง่ายๆเกือบตายวันลอยกระทงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันลอยกระทงพอดิบพอดีฮะครับ